Гріту незалежну Україну! Корешистам! По пакету! Залпом! 333! สวัสดีครับพี่น้องลงไปที่ปากใต้พี่น้องเป็นกองกำลังของยูเครนขน BM-27 แล้วก็2 F7 ไพออนพี่น้องเป็นนาวิกโยธิน35กองพันที่7ลงปากใต้รหัสลับวันนี้มึงไม่หนีกูเผาแน่ถือว่ายูเครนเขาเด็ดขาดครับพี่น้องส่วนตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นขีปนาวุธไฮมา M142 ซัดเข้าไปก่อนต้องเปิดทางด้วยขีปนาวุธพี่น้องหรือไม่ก็ปืนใหญ่ตาจร2F7 ไปออนหรือไม่ก็ BM-27 ซัดเข้าไปแบบเต็มที่ก่อนที่จะเอาทหารลาบบุกเข้าไปจะไปแบบสมัยโบราณไม่ได้นะพี่น้องขนแต่กองกำลังเข้าไปโดยที่ไม่มีโดนนำหน้าไม่มีปืนใหญ่นำหน้าไม่มีขีปนาวุธนำหน้าลบแบบนั้นมันลบโบราณเกินไปแต่สมัยปัจจุบันนี้ต้องมีโดนตรวจการนำทางปืนใหญ่อัตจรซัดเข้าไปก่อนขีปนาวุธซัดเข้าไปก่อนเป็นนาวิกโยธิน35กองพันที่7พี่น้องขนกองกำลังเข้าไปเต็มอัตราลงไปที่สตาโลมาโยสกอปสตาโลมาโยสกอปเนี่ยมันอยู่ตรงกึ่งกลางพี่น้องเอาซาปอรัสเซียไปตั้งไว้ตัวนึงเอาโดเนตไปตั้งไว้ตรงนึงแล้วก็เอามาริโอบอลไปตั้งไว้ตรงนึงส่วนสตาโลมาโยสกอปนี่ก็อยู่ประมาณตรงกลางพี่น้องเนี่ยรหัสลับวันนี้มึงไม่หนีกูเผาเนี่ยเผารถทั้งที80 BV ของรัสเซียแตกกระจายพี่น้องมาคันเดียวโดดๆนี่แหละเขาเรียกว่านักเลงเกิดปีนกกระจอกปรากฏว่ากองกำลังของยูเครนก็ซัดแบบเต็มที่ไอ้พวกเกิดปีนกกระจอกนี่แต่รู้จักลุกลานคนอื่นอันนี้คือน่าจะเป็นหมู่บ้านถ้าไม่ใช่หมู่บ้านก็จะเป็นเมืองหนึ่งพี่น้องชื่อสตาโลมายอสกอปเป็นกองกำลังของยูเครนหลังจากตีถล่มโจมตีทัพรัสเซียแตกกระเจิงคนไหนไม่หนีตายเป็นผีไร้ญาติหลังจากนั้นก็เข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพประกาศยืนยันชัดเจนรายงานประธานาธิบดียูเครนว่าตอนนี้นาวิกโยธิน35กองพันที่7สามารถยึดหมู่บ้านได้เรียบร้อยแล้วเผารถทั้งรัสเซียไป1คันแล้วก็ BM4 1คันด้วยรหัสลับมึงไม่หนีกูเผาแน่โอ้โหเดือดนะพี่น้องทหารยูเครนเอาเต็มที่นะเป็นกามิกาเซ่พี่น้องหลังจากบินสำรวจตรวจตาเจอเรียบร้อยแล้วก็เอาลูก RPG 7มัดใส่โดรนนี่แล้วก็บินเข้าไปหามเลยบินเข้าไปหา BMP M4 พี่น้องเนี่ยนี่แหละรถหุ้มเกาะของปูตินไม่ได้มาเยอะหรอกมาคันเดียวหยุดละคัน2คันสมัยเริ่มต้นปูตินบอกว่าจะยึดประเทศยูเครนภายใน2วันปัจจุบันนี้จะครบ2ปีแล้วนะพี่อันนี้ก็คือหมู่บ้านสตาโลมาโยสกอปพี่น้องสตาโลมาโยสกอปอยู่กึ่งกลางระหว่างโดเนตซาปอรัสเซียกับมาริโอบอลพี่น้องถ้าอยู่ตรงนี้ไปทางโดเนต100กิโลถ้าลงมาทางข้างล่างเนี่ยเป็นมาริโอบอล100กิโลถ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นซาปอรัสเซียก็100กิโลเท่ากันพี่น้องตรงหมุดสีแดงน่ะสตาโลมาโยสกอปเนี่ยก็คือจุดที่บริเวณที่กองพลที่35นาวิกโยธิน35กองพันที่7ถล่มโจมตีใช้ขีปนาวุธซัดเข้ามาก่อนพี่น้องจุดนี้แหละจุดที่ทางอันยูเครนเขาถ่ายรูป
ถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอส่งไปรายงานประธานาธิบดียูเครนว่าปัจจุบันนี้เราสามารถตีลูกน้องของปูตินแตกกระเจิงเนี่ยมันมาตั้งทัพตั้งฐานตั้งค่ายในหมู่บ้านพี่น้องศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ไหนวะมันมีศักดิ์ศรีด้วยหรือนกกระจอกมันไม่ใช่นกอินทรีนะโดยสายพันธุ์ของนกกระจอกแล้วมันเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่มีศักดิ์ศรีและยังอายไม่มีความสง่างามเป็นสัตว์ที่เป็นสกุณาเป็นนกที่ไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ใช่สัตว์มงคลเป็นสัตว์อัปมงคลเขาเรียกว่านกกระจอกอันนี้คือหมู่บ้านสตาร์โลมายาสกอปพี่น้องเป็นกองกำลังยูเครนเขาซัดตึมตึมตึมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็เอานาวิกโยธินที่35กองพันที่7เนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นของกองกำลังยูเครนที่สามารถเผารถถัง B80 ของเผารถถังที่80 BV ของรัสเซีย1คันแล้วก็เผารถ BMP M4 1คันด้วยกามิกาเซ่มึงมาอีกมึงตายอีกทางยูเครนก็บอกพี่น้องไปที่โซลดาคัสเตอร์บอมตัวนี้คือคัตเตอร์บอมนะพี่น้องคัตเตอร์บอมมันเป็นระเบิดลูกปลายเลยยิงไป1ลูกมันอาจจะแตกเป็น10ลูก1ใน10ลูกมันอาจจะแตกเป็นอีก10ลูก1ใน10ลูกมันอาจจะแตกไปอีก10ลูกเขาเรียกว่าระเบิดลูกปลายพี่น้องแล้วแต่ว่าวิศวกรเขาจะกำหนดเป้าหมายให้1ลูกแตกเป็นกี่ลูกถ้า1ลูกแตกเป็น10ลูกชุดที่2 1ใน10ก็แตกเป็นอีก10ลูกเขาเรียกว่าคัสเตอร์บอมส่วนตัวนี้ก็ลุยต่อแนวหน้าพี่น้องไม่ทราบพิกัดเป็นกองกำลังของยูเครนถอยมาทำไมพี่เขาบอกว่าเขาเจอหลุมเพาะของรัสเซียคนที่อยู่ข้างหลังก็เลยซัดเดี๋ยวจะเข้าไปซัดให้ดูคือหลุมเพาะนะพี่น้องนะตึม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 เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทหารยูเครนต้องกอบกู้เอกราชได้ในชาตินี้แน่นอนต้องกอบกู้เอกราชได้ชาตินี้พี่น้องเพราะว่าประเทศยูเครนมีกลุ่มชาติพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนเปิดเผยชัดเจน51ประเทศและอีกหลาย10ประเทศที่ไม่เปิดเผยประเทศที่ไม่เปิดเผยเขาก็ส่งยารักษาโรคส่งอาหารส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ยูเครนต้องการเขาส่งให้เต็มที่พี่น้องโดยเฉพาะเครื่องปั่นไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่ประธานาธิบดียูเครนร้องขอประชาชนพลเรือนของยูเครนต้องการหลายชาติส่งให้ด้วยความสมัครใจคลิปนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดซาปอริเซียที่หมู่บ้านสตาโลมาโยสกอฟหลังจากโจมตีค่ายรัสเซียแตกกระเจิงก็เข้าไปถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายคลิปรายงานประธานาธิบดียูเครนให้รับทราบคลิปนี้สวัสดีครับ